เอาแล้วไงกกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีถึงข้อห้ามหากพ้นตำแหน่งจากเหตุยุบสภากกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภามีข้อห้ามใช้ทรัพยากรวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐถือหุ้นใหญ่เอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่17 สิงหาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่15 สิงหาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งพ.ศ. 2563มีเนื้อหาสำคัญเป็นการแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่มีข้อห้ามใช้ทรัพยากรวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐถือหุ้นใหญ่เอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งกกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภาโดยในข้อ5ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยวิธีการดังนี้ 1. ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐโดยการกำหนดนโยบายโครงการแผนงานโดยให้มีผลบังคับใช้ในทันทีและมีลักษณะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 2. จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกเหนือจากการประชุมตามปกติและมีการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 3. กำหนดสั่งการหรือมอบหมายให้มีการประชุมอบรมหรือสัมมนาบุคลากรของรัฐหรือเอกชนโดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐหรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่โดยอาจให้มีการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่เป็นการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนแต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 4. กำหนดสั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้หน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ทำการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ประชาชนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนแต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 5. กำหนดสั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่เป็นกรณีต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนแต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 6. ใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือใช้บุคลากรของรัฐปฏิบัติงานเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง 7. ใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นคลื่นความถี่หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมหรือใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้งข้อ6ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้กรณีใดที่มิได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้กกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรี
เมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภากกต.ออกระเบียบแจ้งคณะรัฐมนตรีเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากเหตุยุบสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าน่าสังเกตว่าระเบียบกกต.ฉบับนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ลงนามตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2563แต่เพิ่งมีการประกาศในราชการกิจจาเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ท่ามกลางกระแสกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุบสภาหรือลาออกก่อนครบวาระนายกรัฐมนตรี8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้พีคหนักเมียโพสต์คลิปหม่ำเดือดทะเลาะ กับลูกแฟนแอบตกใจก่อนรู้มันเรื่องอะไรกัน 700,000 ก็แล้ว 450,000 ก็แล้วเหลือทนพีคหนักเมียโพสต์คลิปหม่ำเดือดทะเลาะ กับลูกสายศิลป์ถ้าไม่ฟังบอกลูกก็คือลูกโดนไปด้วยเลยแฟนๆแอบตกใจก่อนรู้มันเรื่องอะไรกันหักบุมมากช่อง YouTube เอ็นดูวงคำเหลาภรรยาตลกดังหม่ำจกมกเผยคลิปทะเลาะ กับลูกอีกแล้วเฮอเดือดอะไรขนาดนี้ตลกเป็นกำลังนั่งด่าทออย่างมีอารมณ์ออกอาการเดือดกำลังใส่อารมณ์บอกถามจากใจมึงเป็นลูกกูไหมทำไมทำแบบนี้กูบอกทุกคนว่ามึงคือลูกของกูเดือนก่อน 700,000 คืออะไรเดือนที่แล้วอีก 450,000มึงคิดว่ากูหาเงินเก่งหรือไงมึงใช่ลูกกูหรือเปล่าเดือนนี้อีก 5.5 แสนถึงขั้นด่าลูกชั้นต่ำต่ำจริงๆก่อนสายสินวงคำเหลาจะเดินเข้ามาห้ามให้ใจเย็นใจเย็นลูกก็คือลูกแต่ก็โดนด่าหนักไปด้วยอีกทำแฟนคลับเข้ามาดูคลิปตอนแรกตกใจกันไปเลยว่าหม่ำทะเลาะอะไรกับลูกเดือดขนาดนั้นก่อนจะหักมุมหนักเฉลยลูกที่กำลังนั่งทะเลาะอยู่ด้วยนั้นคือลูกเต๋าสร้างเสียงฮาให้แฟนคลับอีกแล้วแหกคอมเมนต์รัวๆกับมุกตลกคิดได้ยังไงบ้างก็บอกไม่ทำให้ผิดหวังกับความฮาบ้างก็บอกว่าตกใจหมดนึกว่าน้องมิกซ์บ้างชมตีบทแตกฮากระจายเป็นต้นใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ออฟหลังป่วยเปลี่ยนไปมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 100% ทำได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นไม่งั้นจะทุกข์ใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ออฟพงษ์พาสเผยหลังป่วยเปลี่ยนไปมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 100% ต้องกายภาพซีขวาวันที่16สิงหาคม65ณควอเทียแกลเลอรี่ชั้น M ศูนย์การค้า DM ควอเทียมีการจัดกิจกรรม Music for Brain Health ตลอดจนการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนดนตรีกีฬาและศิลปะเพื่อสุขภาพสมองของคนไทยในสิริราชมูลนิธิโดยในงานมีผู้กำกับดังออฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงมาพูดคุยเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหลังจบงานก็ได้อัปเดตอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบที่รักษามานานกว่า4ปีตอนนี้พี่ออฟอาการเป็นยังไงบ้างก็ทำงานแล้วทำงานมา3ปีแล้วพอป่วยปุ๊บ1ปีทำงานเลยมีแค่ข้างซ้ายก็ใช้แค่ข้างซ้ายเดินก็เหมือนกันพูดไม่ชัดก็พยายามพูดฝึกไปทุกวันทุกวันมันก็ดีขึ้นทุกวันนี้เลยใช้แขนข้างซ้ายถนัดแล้วก็มันมีข้างเดียวยิ้มแล้วข้างขวารักษายังไงตอนนี้วิธีการรักษาก็ทำกายภาพอยู่ครับอย่างที่ใส่ที่มือขวาเขาเรียกว่าอะไรคำมันไว้แค่นั้นเองเป็นหนึ่งในกระบวนการทำกายภาพหมอได้บอกถึงโอกาสหายขาดจะมีไหมอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเป็น2เดือน3เดือนบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน2ปี4ถึง5ปี10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเราอาจอยู่ในระดับไหนทางที่เราทำได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ตอนนี้มีความกังวลใจอะไรไหม
ไม่มีครับแล้วกำลังใจเป็นยังไงบ้างผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราเองคือได้รับกำลังใจจากตัวเรานี่แหละดีที่สุดนอกนั้นก็ครอบครัวและคนรอบข้างตอนนี้เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ 100% ไหมไม่ 100% หรอกครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำไม่ได้เราก็ได้เท่าที่ทำได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเช่นการขับรถผมขับไม่ได้แน่นอนถึงผมขับได้ก็ไม่มีคนนั่งด้วยเรียกว่าชินกับการใช้ชีวิตแบบ slow lifeครับก็ดีครับดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนผมเร็วมากนะเวลาจะไปไหนเดี๋ยวนี้ช้าหน่อยแต่ก็สนุกเหมือนกันตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วใช่ไหมก็พยายามครับพยายามที่เป็นหนักๆ ก็คือแขนขวาใช่ไหมก็ซีกขวาทั้งหมดขาขวาก็ยังไม่ค่อยดีมันยังเดินเป๋ออยู่แขนข้างขวาก็ยกได้แค่นี้ทำท่าโยกกลางมือยังไม่ได้แล้วประสาทข้างขวาทำให้การพูดของเรามันไม่ชัดลิ้นมันแข็งเพราะว่าข้างขวามันแข็งแต่ก็ฝึกไปช่วงนี้มีไปลงสมัครวิ่งที่ไหนอีกไหมที่ไหนมีให้สมัครก็สมัครแต่ช่วงนี้ก็มีเดิน10กิโลเมตรเพราะกายภาพมันต้องเดินอยู่แล้วหมอมีห้ามอะไรไหมไม่ห้ามเลยแต่เพื่อรักษาคุณภาพเขาจะห้ามทานอาหารที่มันอะไรที่มันทำลายสุขภาพบางอย่างก็ต้องตัดใจอาหารที่ชอบก็กินมาเยอะแล้วมีอะไรมีสิ่งไหนที่เราอยากทำมากๆแต่มันก็ยังทำไม่ได้บ้างเพราะเราเป็นสโตรกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความต้องการของเรามันจะลดลงไปอยู่ตามสภาพของเราอย่างตัวผมเองผมทำได้แค่ไหนผมก็พอใจแค่นั้นไม่งั้นมันจะทุกข์เพราะว่าที่ผ่านมาเราสุดโต่งในการทำทุกอย่างนอนน้อยทำงานเยอะงานก็ทำทั้งคอนเสิร์ตหนังละครทั้งแสดงทั้งกำกับคือเราคือมนุษย์มันเกินไปอยากกลับไปร้องเพลงใหม่เพราะว่าตอนนี้พูดชัดมากขึ้นแล้วอยากสีก็พยายามแต่มันก็ได้เท่าที่ได้อยู่บ้านก็ฝึกร้องเพลงบ้างบางครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดแรงมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนก่อนที่พี่ออฟจะล้มป่วยก็มีคอนเสิร์ตด้วยที่จะเล่น18ล้มวันที่16ซึ่ง17ต้องไปซาวเช็คก็รีบร้อยก่อนฝากสักท่อนให้แฟนๆหายคิดถึงถ้าได้หายแล้วรอก่อนได้ฟังแน่นอนครับ